มุมแดงเรดคอร์เนอร์เฮฮัมเรสเอ็นโทเนียจากแอลจีเรียระดับเทพแม่ไม้มวยไทยส่งเสริมสร้างเพื่อให้เกรียงไกรยอดมวยไทยให้ลักลีโวมาดูนักมวยจากน้องจอกนะครับเป็นนักชกชาวไทยมุสลิมของเรามุมน้ำเงินได้แก่แสงอาทิตย์ลูกชายกองเดินนักมวยไทยเวทีโชว์แม่ไม้เป็นหาเจ้าตำนานกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีได้แก่สุเนศค้ำชูให้คะแนนสมศรีภูศรีวิรันขาวกุญชรแล้วก็กิจวิพัฒน์บุญคืนชมการชกคู่2เลยครับครับเราก็อยู่ในมวยมาราธอนคู่ที่2นะครับนักชกทางด้านมุมแดงครับมาจากแอลจีเรียแอมเรนอิสโคเนนนะครับแล้วก็นักชกทางด้านมุมน้ำเงินครับนักชกจากกรุงเทพมหานครหนองจอกคือแสงอาทิตย์ลูกทรายกองดินมาฟังประวัติของทั้งคู่จากคุณสมบูรณ์ศักดิ์ม่วงศิริครับครับมาดูนักสู้จากต่างชาติก่อนนะครับแอมเลนอิสโคเนนนะครับก็23ปีครับจากแอลจีเรียครับฟิตซ้อมอยู่ค่ายมวยลูกมหาธาตุนะครับ44ครั้งชนะ32แพ้12ไม่เคยเสมอครับส่วนนักสู้ชาวไทยครับแสงอาทิตย์ลูกทรายกองดินครับภูประดินยูฮันเงาะนี่ตระกูลมวยส่งเข้าประกวดนะครับจากหนองจอกกรุงเทพมหานครครับมียอดคุณพ่อที่แกร่งทั่วแผ่นครับนพฤทธิ์ยูฮันเงาะเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็เป็นเทรนเนอร์นะครับที่ซ้อมอยู่ลูกทรายกองดินครับ50ครั้งชนะ36แพ้13เสมอ1ไฟล์ล่าสุดนี่พาทาแพ้น็อกใบไผ่โยธารักมวยไทยยก4ครับมาสครูดิสเบรกด้วยทีบซ้ายครับสวยงามครับแสงอาทิตย์ดูทรงผมของแสงอาทิตย์เสียก่อนครับด้านข้างหูท่านซ้ายครับชูหมายเลข24ซะด้วยครับหมายมั่นปันมือครับวันนี้ตระกูลยูฮันเงาะส่งเข้าประกวดครับหน้าที่ของอาจารย์สุเนศค้ำชูครับบนเวทีแม่กางเกงสีแดงจากแอลจีเรียนั้นสาวๆเห็นแล้วจิกหมอนเลยครับหน้าตานี่หล่อเหลาเลยนะครับนักมวยจากแอลจีเรียโอ้โหเดี๋ยวต้องดูครับว่าครบ3ยกแล้วยังหล่อเหมือนเดิมหรือเปล่าโอ้แต่ดูการแลกอาวุธตั้งแต่เปิดเกมมานี่หนักแรงทั้งคู่ครับมีโอกาสนะครับได้รับรางวัลพิเศษจากทางโตโยต้าเคียมอเตอร์ครับสำหรับรางวัลชนะน็อครับไปเลย 10,000 บาทอุ้ยมาเมื่อกี้มีศอกด้วยครับแอลจีเรียแล้วก็ย้ำกับแฟนหมัดมวยเลยนะครับโอ้โหแข็งแรงเหลือเกินครับแสงอาทิตย์ในวัยยังไม่ถึง20ปีนะครับร่างกายกำลังสดกำลังห้าวแม่แค่ทรงผมต้องบอกว่าเหลือรับประทานแล้วครับครับถูกใจแน่ครับแบบนี้ต้องขยันออกอาวุธนะครับดูพอดูหมายเลข24วันนี้สัญจรมาที่หน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเชียงรายภายใต้การขับเคลื่อนของโตโยต้าเคมอเตอร์ครับสายทีนึงเดินชนเลยนะครับทางด้านของแอลจีเรียเหมือนจะเน้นกับปั้นหุ้ยบวกด้วยครับแสงอาทิตย์มาแล้วทั้งหมัดทั้งศอกเล็กหล่นเลยครับหล่นเลยครับเอาละครับปลดล็อกได้แล้วครับทางด้านของแสงอาทิตย์กรรมการสุเนศค้ำชูนับถึง8ก่อนครับโอ้โหโหดเหลือเกินครับโดนศอกหล่นครับอ้าวฟันยางหล่นใส่ฟันยางก่อนแป๊บนึงครับอ้าวล้างก่อนครับต้องล้างก่อนครับตามกฎกติกาอาจจะมีเศษทรายเศษอะไรนะครับเป็นการป้องกันอุบัติเหตุในเบื้องต้นถือว่าถูกต้องครับเป็นการพักเกมไปด้วยครับได้1นับแล้วครับแสงอาทิตย์เอาล่ะครับปลดล็อกตัวเองได้แล้วแต่ว่าเวลาที่เหลือครับคุณสุทธิพงศ์ครับเหมือนแย่ลังแตเลยครับโอ้โหไปเดินชวนทะเลาะชวนบวกมาแต่ว่าแสงอาทิตย์แม่นกว่าครับเอาหมดยกแรกก่อนครับหมดยกแรกน้องชาวเชียงรายทั้งหลายครับภาคูนี้สักใจถึงพระเดชพระคุณเจ้าขอเสียงปรบมือดังๆให้ลูกหลานชาวมุสลิมหน่อยครับนี่เป็นตระกูลมวยยูฮันเงาะครับบ้านนี้อย่าไปล้อเล่นครับ16คนชกมวยทั้งบ้านนะครับพ่อก็มาแม่ก็มาครับครับหลังมุมนั้นเลยนักมวยทั้งนั้นครับอย่าไปล้อเล่นนะฮะ
อยู่ในท้องนี่เตะแม่อยู่ในท้องแล้วก็ไม่ต้องออกมาจากเวทีไม่ต้องออกมาจากท้องครับเตะในท้องแล้วครับแต่ดูทรงผมแสงอาทิตย์สุดยอดครับวันนี้ใครตัดให้ครับเนี่ยกลับมาอยู่ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงรายครับนี่ครับบรรยากาศสดๆเลยครับแล้วก็เป็นไฮไลท์ช็อตเด็ดของยกแรกนี่ครับอุ้ยศอกซ้ายครับหล่นเลยครับโอ้โหเดี๋ยวต้องดูครับพี่นกว่าทีเด็ดของยก2จะเป็นยังไงก่อนหน้านั้นสับขวาแล้วครับงัดด้วยซ้ายนะครับโอ้โหหล่นซ้ายครับขวามึนครับซ้ายหล่นครับนี่ครับซุปเปอร์สโลว์หมายเลข24 2 for you ศึกมวยมันมาราธอนไฮลักรีโวครับเราอยู่ที่หน้าลานศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงรายครับว่ากันต่อครับน้องบอลฟังกันต่อเลยครับยก2ทีนี้ต้องเป็นทางฝ่ายนักชกจากแอลจีเรียแล้วครับว่าต้องเรียกคะแนนคืนให้ได้มายกแรกเสียหายไป2คะแนนครับคุณน็อตยกนี้เอามาแม่หักล้มลงไปด้วยกันทั้งคู่ครับเชื่อเหลือเกินนะครับว่านักสู้จากแอลจีเรียนี่จะต้องเล่นของหนักแล้วครับเพราะว่าโดนนับ8ไปเกมมันสั้นด้วยครับแค่3ยกเท่านั้นไม่มีเวลาเยอะต้องใส่แล้วครับครับอยู่ที่การพิจารณาการปรุงแต่งเกมของตัวเองแล้วนะครับมาแบบไหนถนัดลูกไหนต้องโชว์ต้องฉายครับโชว์ความแข็งแกร่งแม่จะดึงศอกกลับฮิรันม้วนแผ่นดินครับครับแอลจีเรียก็สู้เหมือนกันครับยกแรกนั้นโดนศอกหล่นยกที่2จะเกิดอะไรขึ้นครับตามมาต่อตอนนี้เปิดเกมครับแอลจีเรียมาอย่าพลาดนะครับแสงอาทิตย์รอบวกรอดักอยู่ครับแล้วก็โปรโมชั่นพิเศษนะครับโตโยต้าเคมอเตอร์ครับรับประกันเครื่องยนต์8ปีรับประกันตัวถังปลอดภูอีก10ปีครับนึกถึงโตโยต้าต้องนึกถึงเคมอเตอร์โดยคุณวิเชียรสมภพลุ่งโลจน์นะครับรวมถึงโตโยต้าเชียงรายครับโตโยต้าเชียงรายแคมเปญสุดพิเศษจากโตโยต้าเชียงรายเป็นเจ้าของไฮลักรีโวง่ายๆฟรีดาวพร้อมด้วยฟรีประกันภัยชั้น1จากโตโยต้าแคร์ครับเมื่อสักครู่เราเห็นศอกอีกแล้วนะครับของแสงอาทิตย์ครับดูว่าวันนี้จะเตรียมมาเป็นพิเศษแล้วก็ใช้เหลี่ยมครับหัวทิ่มเลยครับนักสู้จากแอลจีเรียเดินต่อครับไม่มีทางเลือกครับมีอะไรต้องจัดแล้วครับแอลจีเรียครับดูครับปฏิภาณไหวพริบมันสมองเหลี่ยมตัวพละกำลังครับร่างกายดีหัวใจดีอาวุธดีต้องมีความซื่อสัตย์ด้วยแม่เหมือนจะมีเลือดแล้วครับแอลจีเรียใบหูด้านซ้ายเหมือนจะฉีกหรือเปล่าครับครับแพทย์สนามเตรียมตัวครับได้ทำงานแน่นอนครับเรายังเห็นไม่ชัดนะครับมีเลือดตะเลงออกมาแล้วแต่ว่ายังเปิดเกมเหมือนเดิมครับแสงอาทิตย์ทั้งสับทั้งแทงครับครับเลือดไหลรินออกมาแล้วครับยังไม่เยอะครับแต่ว่ายังเห็นไม่ชัดครับอุดรครับน่าจะมาจากบริเวณศีรษะด้านซ้ายนะครับไม่ได้อยู่ในจุดที่อันตรายครับแต่ว่าก็ต้องมาดูครับว่าถ้าแผลใหญ่ก็ไม่แน่เหมือนกันเอาศอกอีกแล้วครับโอ้โหวันนี้มีลูกศอกที่ทำให้นักชกจากแอลจีเรียนี่กังวลเลยนะครับพี่บอลครับแสงอาทิตย์นั้นลารับฟ้าไปแล้วลารับตะวันไปแล้วครับแต่ว่าแสงอาทิตย์บนเวทีวันนี้มาโหดเหลือเกินครับโอ้โหนี่แหละครับเอ้าหมดยกก่อนครับหมดยกที่สองเด็ดครับในยกที่2นะครับโอ้โหมีศอกกลับด้วยครับเดี๋ยวต้องติดตามเลยครับยกที่3นักชกจากแอลจีเรียก็เริ่มตั้งเกมได้แล้วนะครับหลังจากพลาดนะครับไปโดนนับในยกแรกนี่นะครับและนี่ก็เป็นแขก VIP นะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายครับท่านพัสเดชหงระดาลมนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายวันนี้ท่านให้เกียรตินะครับเป็นประธานในการแข่งขันในวันนี้ครับพร้อมด้วยผู้หลักผู้ใหญ่นะครับรวมถึงคุณเรืองชัย
กิจสกุลนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทโตโยต้าเชียงรายจำกัดครับนี่ก็เป็นผู้ใหญ่ใจดีของเราครับรวมถึงคุณวิสิทธิ์อริยะนะครับผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงรายด้วยและผู้หลักผู้ใหญ่อีกหลายท่านขอขอบพระคุณครับมาดูครับยกสุดท้ายนะครับนี่เป็นรอบแรกในคู่ที่2ครับนักสู้จากแอลจีเรียกางเกงสีแดงครับส่วนน้ำเงินนี่ชาวไทยครับแสงอาทิตย์ลูกทรายกองดินแสงอาทิตย์ได้นับในยกแรกนะครับนี่เป็นยกที่3ยกสุดท้ายครับก็ต้องชมนักชกจากแอลจีเรียด้วยนะครับมีแรงพยายามมีความมุ่งมั่นครับยกแรกไปเสีย5ครับโดนศอกหล่นนับยก2นี่แตกครับยก3ไม่มีอะไรจะเสียครับช้อยตัวสุดท้ายครับต่อยโดนหรือไม่โดนหล่นหรือไม่หล่นครับอย่าลืมครับหล่นนี่เอาชนะน็อกคู่ต่อสู้ได้รางวัล 10,000 บาทครับจากโตโยต้าเคมอเตอร์ผู้ใหญ่ใจดีนะครับคุณวิเชียรสมภพลุงโลนที่รอแจกอยู่แล้วครับรวมถึงคู่ดุเดือดด้วยเดี๋ยวติดตามครับว่ารางวัลจะออกที่คู่ไหนโอ้โหตอนนี้แหมดักหมัดได้สวยจริงๆครับแสงอาทิตย์ยังประมาทไม่ได้นะครับแสงอาทิตย์เพราะว่านักสู้จากแอลจีเรียนี่ก็ยังพยายามต่อยหมัดอยู่ครับและอย่าลืมครับว่านักชกในรุ่น140ปอนด์นี่ถือว่าใหญ่ครับหรือที่มามีเนี่ยครับศอกกลับให้เห็นแล้วก็ถีบมาแต่ว่าเสียหลักลื่นครับไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรครับอย่าเพิ่งตกใจครับสติมาปัญญาเกิดครับบนสังเวียนคล้ายๆกับใช้ชีวิตบนท้องถนนครับประมาทไม่ได้ครับเผลอไผลไม่ได้ครับนี่ทีมเชียร์ทีมผู้ฝึกสอนของแอลจีเรียครับสั่งให้ต่อยกับหมัดนะวันนี้ครับลูกเหลี่ยมมวยไทยครับวันนี้มาดีเลยครับแสงอาทิตย์มีลูกเขียกขาหน้าครับเตะให้เสียทรงครับโอ้โหวิ่งเข้าไปฉับศอกอีกดูจังหวะครับนี่บรรดาครอบครัวของตระกูลยูฮันเงาะครับหลังมุมน้ำเงินยกครอบครัวปิดครอบครัวมาเลยครับมาเชียร์น้องชายมาเชียร์พี่ชายครับครบ3ยกครับรอสักครู่ครับนี่แค่รอบแรกคู่ที่2ก็มันหยดติ๋งแล้วนะครับบรรยากาศรอบๆศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงรายครับเราไปดูไฮไลท์ภาพรวมๆ3ยกที่เกิดขึ้นครับคุณสิบงครับนี่ครับโอ้โหศอกนี้นะครับหล่นเลยครับมาก่อนหน้านั้นแกไปแย่รังแตนครับมาไปเดินชวนทะเลาะชวนบวกมาแต่ว่าเป็นแสงอาทิตย์ครับที่แม่นกว่าครับช็อตนี้โอ้โหแล้วก็นี่ครับโอ้โหโดนเต็มจริงๆครับแต่ว่ายังลุกขึ้นมาสู้ไหวครับใจเดียวนะครับเราจะมาดูว่าใครจะเป็นผู้ชนะในคู่นี้ครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเป็นคนที่2คนแรกเราได้แก่นตะวันสิทธิ์เพิ่มศักดิ์เข้าไปแล้วนะครับโอ้โหนี่ครับวันนี้ค่ายลูกทรายกองดินบอกว่ามีหลายแชมป์แล้วครับแชมป์เป็นโลกมวยหญิงก็มีแล้วครับแชมป์ภูมิภาคเอเชียก็มีแล้วอ้าวตอนนี้เราเชิญพบกับคุณสมิงขาวครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับผลการแข่งขันวันนี้กรรมการชูมือนักมวยฝ่ายน้ำเงินแสงอาทิตย์ลูกทรายกองดินเป็นฝ่ายชนะคะแนนนี่นะครับนักมวยทางด้านมุมน้ำเงินวันนี้ก็คุณพ่อมาเองมาทั้งหมดนี่เลยทั้งครอบครัวเลยนะครับมีลูก16คนชกมวย